พี่น้องเอ้ม่วนอีหลีบ่คิดฮอดเจ้าหลายขอเสียงพี่น้องคนอีสานและคนเหนือด้วยกันอีสานและเหนือจงเจริญใช่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 โอ้ยเป็นตาฮักแท้น้องขอฝากตัวด้วยค่ะเฮาบ่ใช่คนอีสานคนเหนือเฮาเป็นคนกรุงเทพแต่เฮาสลิดดกเฮาสลิดดกแต่เฮาบ่ได้จัดเงาขอเป็นภาษาภาคกลางได้ไหมคะเพราะภาษาภาคกลางคนไทยทุกคนเข้าใจเหมือนกันแต่มันมีคนไทยบางคนพูดภาษาไทยแล้วมันไม่เข้าใจเป็นจะใดพ้องที่คนเหนือเพิ่นว่าอย่างเจ้าอันอย่างง้าวนะง้าวธรรมดาบ่ใช่กะต้องจัดง้าวเอาล่ะไหนขอเสียงคนไทยทุกภาคที่รักชาติไทยใครเป็นคนไทยส่งเสียงหน่อยแล้วให้มันรู้ว่าเราไม่ได้มาแค่800ยิ่งรักฟังไว้นะพี่น้องของฉันไม่ได้มาแค่800ตกเลขหรือเปล่าตกภาษาไทยตกสังคมตกอังกฤษตกเลขและอย่างนี้จะเป็นผู้นำได้ไหมคะพี่น้องยิ่งลักยิ่งลักยิ่งลักคือทำไมเวทีนี้เสียงดังสุดอ่ะเพราะมันดังมาจากหัวใจมันนั่งอย่างเงี้ยบ่ม่วนนะมันไม่สนุกมันไม่ม่วนเพราะเปิดใจเนาะแล้วมายะอย่างมาเฮ็ดอย่างที่นี่ดิฉันเริ่มมั่วเลยนะคะผสมระหว่างอีสานกับเหนือแต่ยังไงเอ็นดูลูกหลานคนนี้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาในนามครูลิลลี่นี่ดิฉันก็เสี่ยงตายนะมาพูดเวทีนี้คนจะรู้จักไหมเนี่ยว่าอีอ้วนนี่มาจากไหนเนี่ยถ้าไปที่อื่นอ่ะคนกรุงเทพเยอะแต่เวทีนี้พี่น้องชาวอีสานชาวเหนือเคยพอเคยรู้จักไหมคะจริงๆอ่ะดิฉันไม่ได้ชื่อลิลลี่เอาจริงๆนะคะอั้มพัชราภาค่ะใครบอกอั้มอธิชาติตบปากฉีกวันนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าเวทีสุดท้ายคืนนี้ลาดพร้าวดิฉันวิ่งตั้งแต่4โมงปทุมวันนะคะไปอโศกตอน 5-6 โมงแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งมาจากเซ็นทรัลชิดลมนะคะแล้วก็มาต่อนี่เลยกินข้าวไป2คำแต่ด้วยความรักชาติมันต้องมาพี่น้องมาจากเหนืออีสานเป็น100กิโลเขายังมาได้และอีลิลลี่จะมาไม่ได้ได้ยังไงเฮ้ยถ้าทางเวทีนี้จะมันนะขอนอนที่นี่ดีกว่าไหมคะไปเวทีอื่นนี่พูดได้แค่15นาที20นาทีศิลปินดาราเยอะมาที่นี่ดิฉันขอพูดถึงตีเอาตีอะไรดีคะตี5รอพระตักบาตรเลยนะคะเอาต้องเฮ็ดบุญให้เพิ่นแน่เพิ่นน่ะบ่มีบุญแล้วผู้จักบ่เฮ็ดบุญให้เพิ่นเพิ่นจะได้ไปที่ชอบที่ชอบมันห่วงเก้าอี้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะตอนเวลาให้ทำงานไม่ค่อยเข้าสภาไปนู่นไปนี่แผลดไปแผลดมาถึงเวลามวลมหาประชาชนมาขอทวงคืนอุ้ยทำงาน
เฮ็ดการเฮ็ดงานปั้นอิดขนาดเนาะดิฉันพูดทั้งเหนือและอีสานคนกรุงเทพเข้าใจบ่เพราะเรากำลังพูดภาษาคนบางคนพูดภาษาคนแล้วมันก็ไม่เข้าใจมันต้องเอาภาษาอะไรพูดครับพี่น้องภาษาอะไรคะภาษาใบ เอาละครับพี่น้องมีเวลาเอาสักมีเดี๋ยวจะถามพิธีกรก่อนว่ามีใครมาต่ออีกยาวไหมเต็มที่นะพี่นะฮะเอาเลยนะคะเพราะคืนนี้กะว่านอนกับกาดนะคะวันนี้ตากล้องไม่ต้องมองไปเช็คหนังหน้าก่อนนี่เอออย่างนี้จะได้สบายใจแบบไปยาวๆสักครึ่งชั่วโมงพอบอเอาจักโมงล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าดิฉันเนี่ยหมดแรงเมื่อไหร่ไม่เคยพูดติดต่อกัน4เวทีแต่ก็ไม่รู้ว่าอ๋อท่านน่ะยังนั่งทั้งวันได้และฉันจะทำไมจะทำไม่ได้เฮ้ยเวทีนี้ขอซื้อเลยนะเอาเลยเนี่ยตักหลักลาดพาวด้วยแหละไม่กลับปทุมวันแล้วลาดประสงค์ไม่ไปแล้วนะอโศกอย่ามาเชิญนะแต่แจ้งวัฒนะขอดูก่อนได้ไหมเพราะว่าคืนนี้เขาบอกจะเข้มข้นเมื่อคืนดิฉันพูดที่ปทุมวันตอน5ทุ่มกว่าพูดไปเถอะอีกสักแป๊บหนึ่งคนหลังเวทีหลังเวทีใช่ไหมเราก็นึกว่าเสียงอันหยังวะพี่สาธิตผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยเดินขึ้นมาบนเวทีกระทิบที่ฉันบอกว่าพูดต่อแต่พูดต่อได้ไงผู้ใหญ่ก็เห็นคนอ่ะมันอุ้มขึ้นหลังอ่ะมันไม่ใช่เป็นลมอ่ะมันแบบโดนหิ้วปีกอ่ะเพราะมันโดนยิงแล้ววันนี้ประตูหลังดิฉันน่ะดูแลดีๆนะคะประตูหลังอ่ะวันนี้ดิฉันฝากประตูหลังด้วยนะคะกาดทุกคนรักษาประตูหลังของครูลิลลี่ดีๆนะคะเพราะวันนี้ต้องเอาให้ม่วนๆเอาแซ่บๆอีหลีนะพี่น้องอยากเป็นสะใภ้คนอีสานแท้ๆเว้าก็เว้าบ่เถิกก็พยายามจะเว้าอู้กำเมืองก็อู้บ่จ้างก็พยายามจะอู้พี่น้องวันนี้ใส่ชุดแบบนี้มาเนี่ยรู้ไหมอาชีพคล้ายๆอะไรแอร์โฮสเตสค่ะน่าเฮ้ยขอชมว่ะคนฟังเวทีนี้สุดๆว่ะโอ้จริงๆนะเนี่ยแนนลงคิวไปเลยนะทุกคืนเจอที่ลาดพร้าวและพี่น้องจะมาทุกคืนไหมคะไม่ต้องมาทุกคืนแต่มาให้บ่อยๆใครขอเสียงคนมาบ่อยๆหน่อยเร็วสุดยอดว่ะเห็นอย่างนี้แล้วต้องพูดต่อวันนี้มาเหมือนชุดแอร์โฮสเตสพนักงานการบินไทยแต่ดิฉันไม่ได้อยู่การบินไทยนะคะแต่หัวใจรักอะไรก็ได้ที่มันเป็นไทยๆวันนี้มื้อนี้ใส่ชุดที่มาจากน้ำมือพ่อแม่พี่น้องผ้าไหมนะผ้าฝ้ายผ้าไหมของคนอีสานบ้านเฮาเด้อเราต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยและวันนี้มาในชุดการบินไทยก็เป็นนะฮะจะมาส่งผู้โดยสารคนหนึ่งค่ะเพราะเขารักพี่ชายมากจะส่งเขาไปดูใบเพราะชอบรับงานโทรศัพท์โฟนอินนะ
อยู่ในประเทศตัวเองเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารแต่ทำไมไม่ทำหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนเป็นหุ่นโดนชักใหญ่จากดูไบถ้าชอบนักเดี๋ยวจัดให้เพราะยิ่งรักชอบที่ไหนจัดที่นั่นอยากให้เขาไปที่ชอบที่ชอบวันนี้การบินไทยบอกว่ารักคุณเท่าฟ้าแต่พวกเรารักชาติมากกว่าฟ้าโอ้ไม่เอาไม่เอาบางคนสงสัยว่าอินี่ใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นเอาไปไกลๆหูไกลๆตาได้ไหมเอาเข้าสวนไปเลยค่ะเอาเข้าสวนไปอารมณ์เสียแต่เขาสองคนนี้ต้องขอบคุณนะที่ทำให้คนไทยทุกคนสามัคคีและรักกันไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหชอบจังเลยพูดทุกประโยคพูดทุกอะไรที่มันโดนๆนี่ทั้งปี๊ดทั้งเป่าทั้งบอกว่าตบเอามือตบปีไม่เอานะคะไอ้อวัยวะที่เหลือน่ะไปโยธินพัฒนารู้ใช่ไหมคะโยธินพัฒนาบ้านใครเนาะหลังเบลเลอร์เลยเนาะแต่ไม่ได้อยู่บ้านสงสารเนาะคนรวยล้นฟ้าแสดงว่าทฤษฎีนี้ไม่ถูกต้องเนาะเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยน่าจะมีความสุขแต่ตระกูลนี้รวยมีความสุขไหมเราอยู่แบบพอเพียงอย่างเงี้ยเนาะแต่มันสุขหัวใจอย่าเอาเงินมาตัดสินความสุขของคนความสุขของคนไม่ได้วัดที่เงินจริงไหมครับพี่น้องดิฉันอยากกราบทุกท่านจังเลยรู้นะว่ามาจากอีสานมาจากเหนือมาจากใต้ตะวันออกตะวันตกและภาคกลางมาด้วยใจไม่ได้จ้างใช่ไหมเขาบอกว่าอีม็อบเนี่ยม็อบโดนจ้างม็อบจ้างจริงเหรอลูกถ้าไม่จริงขอเสียงให้มันฟังเนาะไปบอกเวทีที่เหลือฉันไม่ไปแล้วนะจะอยู่ลาดพร้าวบอกคุณพ่ออิสระสมชัยด้วยเข้าซึ่งกับอยากจะเป็นสะใภ้คนอีสานหลายๆแท้โอ้โหสุดยอดวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำไมล่ะคะหัวล็อกเพื่อนั่งมอเตอร์ไซค์มันผิดเหรอคะหรือจะให้ดิฉันขี่ควายมาแหมอยากพูดคำอีสานจังเลยขี่ควายอันหยังลูกเอิ่นดังๆเด้อค่ะบ้านแม่เนี่ยควายเนี่ยเพิ่นว่าควายคนกรุงเทพอีสานเพิ่นว่าจังใสลูกควายอ่ะขี่ควายขี่ควายโอ้ถ้าอย่างนี้ข่อยสิมากหลายเฮ้ยเดี๋ยวถามก่อนบูสกายถ่ายทอดป่ะเนี่ยถ่ายทอดสดบูสกายหรือเปล่าเอาตอบด่วนถ่ายทอดไหมถ่ายหรือไม่ถ่ายไม่ถ่ายเต็มที่อ๋อถ่ายทอดช่องมอรังสิตเหรอคะถ่ายแล้วสวัสดีใหม่ได้ไหมคะกลัวอะไรอ่ะพูดความจริงกลัวเหรอคนทำชั่วมันยังไม่กลัวเราทำดีจะกลัวทำเพื่อนี่ยังไม่ได้เล่าว่าขี่มูจะชวนขี่ควายแหละเอ้ยขี่ควายวันนี้พูดผิดพูดถูกอภัยให้ด้วยนะคะ
เกิดคืนนี้ได้ขี่จริงนี่พูดเล่นๆไม่ได้ทำจริงเพราะทำจริงต้องนู่น4ซีซั่นเอาลงคิวไปเลย2กุมภาถึงจะกลับบ้านมาที่นี่ทุกวันอยากให้มาทุกวันไหมคะเอาเสียงดังๆหน่อยนี่นกหวีดซูเปอร์เลอร์อยากเป่าให้เจ๊ปูฟังจังเลยเธอคงแสบหูเนาะเพราะปีที่ผ่านมา56ต่อ57อ่ะเป็นปีของเธอเนาะปีแสบหูเอ้าปีแสบหูเอ้าปีแสบหูเอ้าปีพอแล้วค่ะอย่าผวนนะขอเถอะไอ้สิ่งที่นั่นผวนน่ะอยากมีเหมือนกันคนเข้ามาไปมาเป่ามาไล่เนี่ยเขาจะรู้สึกไหมในถามจริงพี่น้องว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกสิเอาไม่รู้สึกหรอเขาหน้าอะไรนะคนด้านหน้าคิดว่าอะไรนะฉันถามคนด้านหน้าเอ๊ะคุณกลับคำอะไรอ่ะฉันถามคนด้านหน้าใครหน้าด้านโอ้โหพี่น้องด่าอย่างเงี้ยเป็นบูลลี่ไปนานแล้วอย่างนี้ต้องอาศัยพี่น้องชาวใต้ภาคใต้มียางเนาะเอายางมาเยอะๆคนบางคนมันจะได้รู้จักยางอายบ้างยังไม่ได้เล่าเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้นั่งควายคนขายทุกชิ้นปิ้งทักอาจารย์ทำไมอ้วนอย่างนี้ล่ะมึงจะทักทำเพื่อฮะให้กำลังใจกันหน่อยสิกูใส่ชุดดำมาแล้วเนี่ยกูสาพรางตัววันนี้พรางตัวด้วยเนาะแล้วไว้ทุกให้คนด้วยเพราะมีบางคนกำลังจะตายแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งทักอย่างนี้เอาซะหน่อยคุณพี่ตัดชุดใหญ่ถามจริงเหรอพี่อ้วนแบบนี้หนักแบบนี้แต่ครูก็ไม่เคยทำตัวหนักแผ่นดินไอ้พวกผอมแห้งแรงน้อยเฉิดฉายไปมาเนาะแต่หารู้ไหมเธอเป็นแค่สิ่งที่มีชีวิตที่มีลมหายใจแต่เธอไม่เคยคิดเอาความดีมาใช้กับลมหายใจให้เป็นมนุษย์อย่างพวกเราสวัสดีพี่น้องฝั่งนี้ค่ะถ้ามีอะไรยิงๆเตือนกันบ้างนะอันนี้เป็นฝั่งซ้ายของดิฉันด้านหน้าเนี่ยถ้ามีอะไรยิงๆเตือนกันบ้างนะส่วนประตูหลังกาดทุกคนพร้อมนะคะและที่ฉันก็บอกอีแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งม่วนบอกแม่ค้าบอกว่าพี่ดีใจด้วยนะที่ทำอาชีพสุจริตขายลูกชิ้นพี่ถ้าพี่ไม่มีกินหรือตกอับตกยากอย่างหนึ่งอย่าไปขายนะขอร้องขายชาติไม่เอายอมจนดีกว่าขายชาติจริงไหมพี่น้องอย่าขายชาติกินไทยฆ่าไทยให้ชาติอื่นครองวิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานวิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานสุดยอดพี่น้องแหมดีบางเสียงจากบางเวทีในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมบอกว่าอีกูคนเนี้ย
เป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะสลิดดกดัดจริตอยากใส่กระโปรงใส่ผ้าถุงก็ยังดีกว่าไอ้ผู้ชายบางตัวลิ้วล้อของแกที่เกาะกระโปรงผู้หญิงกินค่าความเป็นคนอย่าตัดสินว่าเขาเกิดมาเป็นอะไรต้องตัดสินว่าเขาทำอะไรให้แผ่นดินจริงไหมครับพี่น้องเกิดก็แผ่นดินนี้โตก็แผ่นดินนี้ตายก็แผ่นดินนี้เคยตอบแทนแผ่นดินหรือไม่วันนี้ขอเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนไม่ใช่คุณลิลลี่สอนภาษาไทยที่คุณรู้จักนะเปลี่ยนชื่อเพราะฉันมากับพี่น้องฉันไม่ได้เอาความดังหรือชื่อเสียงมาด้วยฉันคือคนเหมือนคุณมีค่าเท่ากับคุณฉันขอชื่อใหม่นะเป็นน้องดาวนะคะลิปน้องดาวราชดำเนินหรือจะเรียกว่าดาวลูกสาวกำนันค่ะถ้าใครอยากสอยดาวเป็นเมียขอควายจากตัวเด้อสินสอดไปบอกพ่อกำนันด้วยเนาะไปนี้อะไรคะน้องกาดมีปัญหาอะไรคะไปมานี่มานี่มานี่อยากเล่นของสูงมานี่บอกให้มานี่เฮ้ยลูกผู้ชายป่ะเป็นกาดหรือเปล่าลูกครับแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกันคนนั้นโอ้ยโกเพลงๆนะครับคนนั้นเฮ้ยจับอะไรอยู่เฮ้ยจับอะไรยืนจับอะไรจับอะไรนะจับกางเกงครับอ๋อจับกางเกงนึกว่าจับนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าไงคนนั้นเขาบอกว่าไงนะเพราะว่าอยากเป็นแฟนครับเขาหรือเธออ่ะไม่ต้องแย่งกันมาคนละคืนโอ้ยม็อบได้ผัวเว้ยงานนี้ได้กลับคืนได้ผัวกลับบ้านเอาไหมพี่น้องขอเสียงคนอยากบางคนเขาก็มีลูกมีผัวมีลูกมีเมียแล้วเนาะเขาไม่อยากผิดศีลเนาะไม่กล้าถามแต่มีนางคนบางคนเนาะกล้าผิดศีลธรรมนะลูกผัวก็มีแต่ดันไปได้ไปเฮ็ดอันหยังกับผัวเจ้าบ้านถ้าบ้านบ้านเฮาเรียกว่าไปซี้กันเอ้ยไม่ได้ทะลึ่งนะอ้าวดิฉันอยู่ดอนเมืองอ่ะมีทุ่งสีกันน่ะจริงไหมพี่น้องที่ดอนเมืองมีทุ่งสีกันพี่น้องชาวอีสานอย่าไปนะเพราะมันชื่อทุ่งสีกันอ่ะคนกรุงเทพรู้ไหมครับคำว่าสีซี่เนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้เนาะก็นั่นแหละโฟร์ซีซั่นนั่นแหละเข้าสีกันมาวันนี้เนี่ยวิชาการไม่ต้องกันเนาะมันก็รู้ทั้งชีวิตแล้วเนี่ยว่าลุงกำนันได้เปิดโรงเรียนประชาธิปไตยหลักสูตรเร่งรัดมากี่วันแล้วครับเนี่ยพวกเราเรียน70กว่าวันรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่คุณครูมาวันนี้มาเพื่อให้กำลังใจมาอยู่เป็นเพื่อนกันว่าม็อบนี้ไม่ใช่ม็อบคนรวยคนจนไม่ได้แบ่งพรรคแบ่งสีแต่กำลังแบ่งดีกับชั่วบอกเลยไม่ใช่ม็อบคนดีแต่เป็นม็อบที่อยากทำความดีเพื่อแผ่นดินและพ่อหลวงค่ะขอเสียงคนรักพ่อหน่อยบอกคุณพ่ออิสระนะฮะถูกไหมที่ฉันจองนะคะคิวนี้เหมาลาดพร้าวให้หมด
คิวที่อื่นไม่ไปแล้วเฮ้ยถ้าที่อื่นรู้ว่าอินี่แปรพักทำไงเจ้าเวทีไหนเจ็ดเวทีก็ไทยเหมือนกันมาขับไล่ทรราชออกจากแผ่นดินอยู่ทำไมฉันถามหน่อยอยู่ทำไมแต่ถ้าเกิดเป็นครูนะเป็นดิฉันเอ้ยเป็นดาวนะคะถ้าดาวเป็นเขาดาวเข้าใจเขานะว่าทำไมเขาถึงไม่ออกอ่ะคุณลองนึกเราสมมติหลับตานึกตัวเองถ้าตัวเองเป็นเขาล่ะเขาคนนั้นพวกนั้นพรรคนั้นและโคตรเง่านั้นถ้าเราเป็นเขาเราจะออกไหมเราออกเพราะเรามีสำนึกไงเราออกเพราะเรามีสำนึกค่ะแต่คนเราสิ่งนี้สอนไม่ได้จริงๆนะคะวิชาต่างๆความรู้ต่างๆสอนได้แต่สามัญสำนึกสอนไม่ได้ค่ะพูดเลยดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสามัญสำนึกนั้นฉะนั้นถ้าสมมติว่าครูดาวเป็นเขานะดาวก็ไม่ออกนะต่อให้ไล่ยังไงเป็นล้านๆดาวก็ไม่ออกเพราะออกยังไงล่ะคะมันพังทั้งโคตรเง่าค่ะถ้าเขาออกลิ้วล้อทุกอย่างนะคะบริวารว่านเครือโดนหมดเพราะการปฏิรูปครั้งนี้ต้องเช็คบินหมดถูกไหมคะถูกไหมครับพี่น้องออกแล้วตายออกแล้วหมดออกแล้วสูญหายออกแล้วไม่ได้กลับประเทศจะออกทำไมเรานึกถึงอกเขาอกเราฉะนั้นเรามีหน้าที่อะไรเราต้องสู้ต่อไปสู้ไม่สู้พี่น้องสู้ไม่สู้ต้องสู้จึงจะต้องสู้จึงจะขอเสียงคนอยากชนะหน่อยเฮ้ยคนลาดพร้าวที่มาชุมนุมกันเนี่ยหัวใจทำด้วยอะไรเนี่ยมันคึกตลอดกินยาบ้ามาหรือเปล่าเขาว่าเราเป็นม็อบติดยารู้ป่ะมันบอกว่าเราเป็นม็อบติดยาแหมอยากจะพูดคำหยาบๆจังเลยพูดแทนได้ไหมยาสุดยอดพี่น้องเฮ้ยขอสารภาพความจริงคุณไม่โกหกครูคนเดียวค่ะในที่มีที่ติดยาคุมค่ะเพราะดาวไม่อยากท้องโอ้ยจะให้พี่น้องลำบากถึงไหน70กว่าวันอิดบอผสมกันแล้วนะคะเหนือกับอีสานไออีสานนี่ถ้าเกิดเหนื่อยเพิ่นว่าอันหยังฮะเมื่อยเมื่อยบอจะเมื่อยจะอิดไม่สนะไม่เมียบานไม่ปิ๊กบานพี่น้องโอ้โหสุดยอดคนภาคกลางรู้ไหมครับปิ๊กบานแปลว่าอะไรกลับบ้านเมียบานกลับบ้านถ้าเป็นคนใต้ล่ะคะคนใต้คนตายว่าไงลบบานเวทีนี้ส่วนใหญ่เป็นอีสานกับเหนือคนใต้ขอเสียงหน่อยแล้วโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงนี่มาเวทีนั้นเป็นเวทีที่ไม่อยากลงอ่ะเหมือนคนบางคนที่มันก็อยากไม่อยากลงเนาะแต่ดิฉันหน้าไม่หนานะเพราะหน้าไม่ได้ทำด้วยคอนกรีดให้ความรู้กันบ้างคำนี้อ่านว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งรักเนาะดูหน้าสิ
ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักแต่พี่น้องที่นี่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักมันคนละคำนะคะแต่อันนี้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักแต่พี่น้องที่นี่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักเฮ้ยฉันว่าวันนี้ฉันพูด4เวทีอ่ะเวทีนี้มันสุดว่ะไม่ต้องไปไหนนะพบกันที่นี่กับเจ๊ดาวลาดพร้าวเจอกันขอน้ำหน่อยแนนนักมวยต้องการน้ำนี่กาดมองกระสุนยิงสิมองฉันนำเพื่อไอ้นี่ไม่ต้องฟังฉันไม่ต้องมองฉันเดี๋ยวตีหนึ่งเจอกันมารับพุ่มไม้ในสวนจตุจักรเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนี่พูดเล่นไม่ได้ทำจริงถ้าทำจริงฉันพาขึ้นโฟร์ซีซั่นแล้วอ้าวยิ่งรักเนี่ยเรียนหนังสือกันดีกว่าเนาะเพราะเมื่อกี้เรียกเขาว่าอะไรนะเจ๊ดาวใช่ไหมครูดาวน้องดาวจะเรียกอีดาวไหมคุณกล้าเรียกอีดาวไหมไม่เนาะแต่ขอร้องอย่าเรียกเขาว่าอีดาวนะเขาไม่ชอบแต่มีคำหนึ่งที่ไม่ชอบมากกว่านี้อีเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีอยู่คำหนึ่งอยากขอร้องอย่าด่ากันอย่างนี้นะอย่าเรียกฉันว่าอีโง่ถ้าเรียกฉันอีโง่นะฉันโลฉันกลับบ้านเลยนะฉันไม่รับนะฉันรับไม่ได้โอ้ไม่เอานะเฮ้ยขายซาลาเปาอ่ะนั่นน่ะเขาเป็นมิตรนกหวีดเฮ้ยยิงผู้ยิงเป่าเว้ยอ้าวพี่น้องยิ่งรักเนี่ยมันมีแบบเรียนนะคะตอนเด็กๆจำเรื่องคำเป็นคำตายได้ไหมเคยเรียนเรื่องคำเป็นคำตายไหมถ้าไม่เคยเรียนเดี๋ยวกลับส่งไปเรียนที่จังหวัดหาดใหญ่นะถ้าเรียนดีเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ประเทศซิดนีย์นะThank you tea time. Thank you tea time. Thank you tea time. ไม่รู้ป่านนี้เขาจะขนลุกมั้งไหมเนี่ยโดนกระเทยอ้วนแดกดันเนี่ยอ้าวยิ่งรักคำเป็นหรือคำตายยิ่งรู้จักคำเป็นคำตายไหมคะยิ่งนี่เป็นคำเป็นรักนี่เป็นคำตายจำง่ายๆรู้จักแม่ตัวสะกดไหมคำตายจะมีอยู่3แม่แม่กบตอไก่กบนะแม่กบอบๆกบใบไม้แล้วก็แม่กดเจอ3แม่เนี้ยจะเป็นคำตายยิ่งเป็นงองงูยังไม่ตายแต่รักนี่กอไก่ก็เป็นแม่กบใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้สอนหนังสือเด็กๆด้วยนะคะจะตายเนี่ยเป็นคำตายเนี่ยต้องแม่3แม่เท่านั้นคือกบกดแล้วทีนี้เอาวิธีการจำเทคนิคการจำเรามีนะคะเพราะเราไม่ได้โง่เหมือนเขาเราต้องมีเทคนิคถามจริงอ่ะให้ดิฉันเป็นนายกแทนน่ะคุณก็เป็นได้ไหมอย่างน้อยๆถึงไม่ได้ฉลาดเลอเลิศนะก็ไม่คิดโกงแผ่นดินอ่ะโอเคป้าโอเคป้าเตงโอเคน้องจะกลับปทุมวันได้ไหมเนี่ยกลัวอีพวกสไนเปอร์จังเลยแถวนี้มีไหมเนี่ยเฮ้ยถ้ามีก็ยิงมาเลยนะเว้ยรออยู่แต่คงไม่เข้าอ่ะเพราะไขมันเยอะนี่ถ้าติดคุกเนี่ยไปเยี่ยมบ้างนะไปเปล่าเออฉันสั่งไว้แล้วถ้าจะขังฉันน่ะขอเป็นแดนนอชอนักโทษชายนะเ
ผื่อจะได้เจอคนบางคนที่มาจากเมืองนอกอยู่แดนเดียวกันเออไม่เข้าใจอ่ะคิดง่ายๆนะคนนั้นน่ะถ้าดีจริงอ่ะทำไมหนีคดีวะเออง่ายๆน่ะถ้าบริสุทธิ์จริงดีจริงไม่สู้คดีล่ะและไอ้น้องสาวเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยทำนอกกฎหมายนอกระบอบประชาธิปไตยและแกและพวกพ้องอ่ะฟังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่กลับสู่บทเรียนค่ะเด็กๆครูดาวมาจะบอกว่าคำตายท่องอย่างนี้ค่ะเอากอไก่บใบไม้ดาวเด็กมาเรียบเรียงจำง่ายๆว่ากอบอดอกบฏนะก็เป็นคำตายท่องว่ากกตบกดใครกบฏมันต้องตายเอ้ากกตบกดใครกบฏมันต้องตายเอ้ากกตบกดใครกบฏมันต้องตายเอ้ายิ่งเป็นคำเป็นรักเป็นคำตายแหมชีวิตช่างตรงกับเจ้านางเหลือเกินนะเพราะตอนนี้มีเป็นหนึ่งคำตายหนึ่งคำกำลังจะบอกว่าเป็นตายเท่ากันคุณพ่ออิสระสมชัยรายงานคุณพ่อกำนันสุเทพด้วยนะคะว่าลูกสาวคนนี้แซ่บหลายอีกทีสิแม่อะไรตายมั้งนะกบกบกดไข่กาบดมันต้องตายเอ้าไข่กาบดและเราที่นั่งอยู่นี่กาบดไหมเนี่ยเอาอะไรตัดสินว่ากาบดกาบดมันต้องคิดคดต่อแผ่นดินถูกไหมและพวกเราเคยขายชาติกินไหมเคยเอาชาติต่างๆเพื่อนบ้านมาฆ่าคนไทยไหมทีนี้กบฏทำเพื่อประสาทแล้วยิ่งรัก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 มันไม่ออกเฮากับบอกปิ๊กบ้านกูกับบอกเมียบ้านกูกับบอกลบบ้านโอ้วันนี้ฉันมาแสดงฉันมาสร้างคะแนนที่เวทีลาดพร้าวเนาะปทุมวันวันนี้ยังไม่ค่อยแซ่บอโศกก็โอเคทิศลมก็ได้แต่ลาดพร้าววันนี้ดาวมาเกิดที่ลาดพร้าวขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเฮาดีใจหลายๆด้วยค่ะมืออื่นมานั่มกันเด้อเนี่ยพี่น้องพูดละมั่วแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ไปอโศกสอนคำต่อมาอโศกโศกแปลว่าเศร้าเติมอะเมื่อไหร่แปลว่าไม่ทันทีวันนี้ที่อโศกเราจะไม่โศกต่อไปเพราะเราเติมว่าอะเราไม่โศกไม่เศร้าอะอย่างพวกเราเป็นมนุษย์และอีกคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่ไม่มนุษย์เราจะเติมคำว่าอะมนุษย์ไอ้อะมนุษย์พวกนี้น่าจะอยู่ที่ไหนคะลองเดาสิอะอะไรที่อยู่ของเขาไม่ใช่แผ่นดินนี้ค่ะเวทีมันไม่ใช่คนรู้ไหมคะที่อยู่ของอเวทีคืออะไรรู้ไหมจิตใจพวกมันทำได้ยังไงอ่ะคนนั่งชุมนุมแล้วยิงใส่อ่ะลองเป็นพ่อแม่พี่น้องมานั่งมีคนยิงอ่ะนะมันชอบไหมอย่างนี้แถวบ้านเรียกว่าอะไรรอบสัตว์อย่างเงี้ยจิตใจมันฆ่าได้ทำร้ายได้กับคนที่ตาดำๆเรามีแค่หนึ่งสมองกับสองมือเราไม่ได้ชุมนุมอย่างมีอาวุธเฮ้ยตกใจฉันนึกว่าอะไรฉะนั้นเนี่ยนึกว่าผู้ชายบินมาเกาะฉะนั้นเนี่ยทำได้ยังไงกับผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์เอางี้ดีกว่าความรู้ทางศาสนาพุทธต่ำกว่ามนุษย์เราเรียกว่าอะไรรู้ไหมสัตว์เดรัจฉานเก่งมากค่ะอย่างพวกเราเรียกว่ามนุษย์ต่ำกว่าเราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานหมายความว่าสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับพื้นโลกเราเป็นมนุษย์เราลำตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเราเดินตรงได้ตั้งฉากแต่สัตว์ทุกชนิดสังเกตไหม
มันจะลำตัวขนานกับพื้นโลกจริงไม่จริงเขาจึงเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะเรียกว่าอย่าเพิ่งเหี้ยสิคะเพราะเหี้ยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรผิดนะมันเป็นตัวที่ทำให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยซ้ำแต่ไม่เข้าใจทำไมเอาสัตว์ดีๆอย่างนี้ไปเปรียบกับคนบางจำพวกซึ่งเลวกว่าเหี้ยดาพูดอะไรผิดเหรอคะดาพูดถึงเรื่องสัตว์นะคะต่ำกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานเราเรียกว่าพี่น้องชาวใต้รู้จักดีบุญเดือนสิบอะประเพณีชิงอีพวกเปรตพวกขอส่วนบุญต้องทำบุญให้เขาเยอะๆเนาะเปรตต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วต่ำกว่าเปรตเราจะเรียกว่าอสุรกายอสุรกายและต่ำที่สุดในคำภาษาไทยที่ต่ำที่แย่ที่สุดอย่าฉะนั้นต่อไปนี้คำว่าเหี้ยหมาควายยังไม่ต่ำเท่าคำนี้นะคะตามหลักศาสนาพุทธภพภูมิที่อยู่ต่ำที่สุดเราเรียกว่าสัตว์นรกเบาๆสบายๆอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะเราสอนเรื่องศาสนานะคะที่อยู่ของสัตว์นรกคืออเวจีนั่นเองฉะนั้นเลือกใช้ละกันจะเรียกสัตว์เดรัจฉานจะเรียกเปรตอสุรกายหรือใส่ทางไหนดีทางนี้ก็พี่น้องอยู่ฝากลมไปเลยละกันนะสัตว์นรกไอ้พวกที่มีชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยเข้าใจมันหน่อยละกันเพราะมันอาจจะเป็นชาติแรกที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนมันยังมีจิตใจติดมาจากพวกสัตว์นรกไงมันไม่เคยทำความดีความชอบไม่รู้จักดีชั่วคืออะไรทำลายชีวิตคนที่บริสุทธิ์ได้จิตใจไม่เหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยถึงยากดีมีจนแต่ความชั่วเรากลัวไหมเรากลัวเราทำแต่ความดีอย่างมาวันนี้เนี่ยมาทำชั่วหรือทำดีทำดีเพื่อแผ่นดินประเทศไทยเคยได้รับสมญานามว่าเป็นสยามเมืองยิ้มทุกวันนี้เรายังยิ้มอยู่ใครไม่ยิ้มให้เราแต่พี่น้องมวลมหาประชาชนยิ้มเสมอคุณครูอยากให้ทุกท่านภูมิใจในเพลงนี้พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งได้ร้องเอาไว้สยามเมืองยิ้มถ้าใครร้องได้เราจะร้องพร้อมกันดาวอาจจะเสียงไม่เพราะเหมือนพี่พึ่งเสียงเหมือนควายออกลูกเฮ้ยดาวยอมเป็นควายนะแต่ดาวไม่ยอมให้ใครด่าว่าปัญญาควายนะฉะนั้นพี่พึ่งคะถ้าพี่พึ่งยังเห็นพวกเราชุมนุมที่ลาดพร้าวพี่พึ่งช่วยพาคนบางคนไปอยู่กับพี่พึ่งด้วยนะคะก่อนที่ดาวจะลงในวันนี้สัญญากับพี่น้องพี่น้องไม่กลับดาวจะมาเยี่ยมอีกเอาไม่เอาพี่น้องเอานะเรามาร้องพร้อมๆกันช่วยกันร้องนะคะไม่ต้องมีเพลงดนตรีเอาจากหัวใจของเราเนี่ยร้องออกมาและมีประโยคหลังๆท้ายๆเนี่ยมันกินใจเรามากอ่ะ1 2 3จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกกราบขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรจะยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้าม
ข้ามเขตข้ามโค้งขุนน้ำขุนมาพึ่งในบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อลือนามสยามมีแต่น้ำใสขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใครลืมคุณท่านนั่นเนรคุณสุดท้ายค่ะวรรคสุดท้ายคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเตรียมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้มเสมอสวัสดีค่ะ